สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอสโต95กที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเดกเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก,ก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาชอบคุณตรงไหนเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับเขาชอบคุณตรงไหนไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะใดๆก็แล้วแต่ดูได้ทั้งนั้นนะเขาชอบคุณตรงไหนคุณที่เลือกไพ่กองที่หคุณได้ไพ่หเหรียญไฟล์เพนทาโคส ห้าไม้เท้าไฟออพวอนส์สามดาบโอโหทรีออฟซอสไม่ต้องกลัวดาบคุณฝ่าฟันอุปสรรคใดๆมาได้แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันสามไม้เท้าทรีออฟวอนส์เฮ้ดีดีดีเดอะเฮ m ร์มิโอโหความสงบก็มา t h e h a n g Man ไม่ต้องกลัวแฮงแมนนะครับ เป็นตัวตอนอีกด้านหนึ่งของคุณที่ดีนะความอดทนอะไรแบบนี้แล้วก็เด็กเหรียญเด็กถือเหรียญเพรสเพนทาโคสคุณจะหยิบจับอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จอืมสองเหรียญทัวเพนทาโคสโอ้ดีเอ็มเพรสสุดยอดสบายใจได้แล้วก็สี่เหรียญโฟร์เพนทาโคสเป็นคำเตือนเล็กน้อยใบปิดเดี๋ยวมาขยายความกันนะคุณกองที่หนึ่งนะ เขาชอบคุณตรงไหนเท้าความจากใบแรกๆเลยว่าคุณดูจะมีความเรียกว่าฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้ชีวิตมามากพอสมควรนะครับนี่ว่ากันตามหน้าไพ่นะไม่ว่าจะตรงมากตรงน้อยหรือไม่อย่างไรขอให้ดูเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับไพ่กองนี้พลังงานาใบแรกๆนี้มาบอกเลยว่าคุณดูจะฝ่าด่านอารหรันดูฝ่าฟันมลสมชีวิตมาเยอะต่อสู้อะไรมาเยอะ เจอปัญหามากมายผู้คนแวดล้อมมักก่อปัญหาให้ใช่หรือไม่ใช่แต่คุณก็ผ่านมาได้นะด้วยดีนะเรียกว่าคุณเอาตัวรอดมาได้บ่อยครั้งที่คุณมักจะเจ็บปวดใจโดยคนอื่นเป็นคนสร้างเรื่องปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อปัญหาจากคนอื่นหรือการรับเคราะห์แทนคนอื่นอะไรแบบนี้ประมาณนี้ที่ผ่านมาในอดีตนะครับคุณผ่านมาได้แล้ว คุณมีจุดยืนที่ชัดเจนในการดำรงชีวิตในการงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ซึ่งคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่นี้เขามองคุณอยู่ด้วยความชื่นชมว่าคุณเก่งจังแกร่งจังแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นหรือแม้แต่เป็นตัวเขาเองก็อาจจะไม่สามารถผ่านมาได้ถึงขนาดนี้หรืออาจจะทนรับแรงกดดันไม่ได้เตลิดเปิดเปิเปงเสียผู้เสียคนไปอะไรก็เป็นไปได้เขามองคุณสุดยอดของความอดทนความแกร่งมากนะครับ คุณดูจะมีความอดทนสูงมากในการรอคอยอะไรนานๆด้วยหรือทำนายอีกอย่างหนึ่งได้ว่าคนคนนี้เขาเฝ้ามองคุณมานานแล้วเขาจับตาดูคุณมานานแล้วด้วยความชื่นชมนะด้วยความชื่นชมเขาชอบคุณเขาไม่ได้จับตาคุณเพื่อจับผิดแต่อย่างใดเขามองคุณด้วยความชื่นชมอย่างที่บอกอ่ะคุณดูเก่งดูแกร่งดูฝ่าฟันชีวิตดูสู้ชีวิตอะไรมาได้แล้วก็ ดูเหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้มากมายดูเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างก็ได้เช่นกันไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆมาคุณยังมีความสงบนิ่งอยู่ได้มีสติมีสมาธิอยู่ได้คุณมีจิตใจค่อนข้างสงบเยือกเย็นอยู่เสมอไม่กริดกราดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าขออนุญาตใช้คำว่าไม่สติแตกอืมคุณควบคุมสติได้ดีนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาเห็นและเขาชื่นชมอยู่นะครับ ณปัจจุบันนี้หน้าไพ่ทำนายว่าคุณได้ผ่านเหตุการณ์หน้าเหนื่อยหน่ายทั้งหลายเหล่านั้นมาได้แล้วแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูอาชีพฟื้นฟูฐานะหรือบางท่านกําลังเก็บหอมรอมริบสร้างฐานะใหม่อยู่เป็นไปได้นะครับกับใบนี้มา ถ้าท่านไหนฐานะดีมากๆอยู่แล้วใบนี้อาจจะทํานายได้ว่าท่านกำลังอุปถัมภ์ใครบางคนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับไพ่ใบหนึ่งตีความได้หลายอย่างแต่ถ้าหมายถึงตัวท่านเองนี่ก็ตีความใบนี้ว่าเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้หรือแม้แต่เริ่มงานใหม่ก็ได้ในบางคนนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับนะอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตของคุณณนะปัจจุบันนี้จะไปได้ด้วยดีนะ ไปได้ด้วยดีมีการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนปัญหาในอดีตท,ที่ผ่านมาความเจ็บปวดใจใดๆปัญหาทุกยากต่างๆในอดีตท,ที่เคยประสบมาล้วนเป็นบทเรียนที่ดีสอนให้คุณได้บริหารจัดการชีวิตได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นบางคนบางท่านอาจจะเคยประมาทมาในอดีตก็ได้รับบทเรียนแล้วแล้วก็นะ บทเรียนทั้งหลายทําให้ปัจจุบันนี้คุณไม่ประมาทแล้วคุณมีสติมากขึ้นมีความระแวดระวังระมัดร,ระวังในการครบหาพบปะผู้คนมากขึ้นจะรับปากช่วยใครแบบแต่ก่อนก็จะระมัดระวังมากขึ้นรู้จักคัดกรองมากขึ้นไม่ใช่รับปากทุกคนแล้วมาตัวตัวเองมาลําบากเองแบบนี้ไม่ใช่คุณรู้จักปฏิเสธคนเป็นมากขึ้นประมาณนี้บาลานซ์ชีวิตเข้าที่เข้าทางดีมากๆอนาคตทํานายได้ว่า คุณมีโอกาสบ้านปลายสุขสบายหรือไม่ต้องรอถึงบ้านปลายหรอกเอาแค่อายุเยอะมากกว่านี้สักหน่อยเติบโตไปจากนี้สัก5ปี10ปีหรืออาเต็มที่เอาไวา้ยาวยาวกันไปสิบปีเลยอนาคตข้างหน้านับจากนี้คุณมีสิทธิสุขสบายมีความเพียบพร้อมเรียกว่ามีทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ตามความเป็นเอ็มเพรสได้นะครับใบนี้มาทำนายอนาคตได้เลยว่าคุณสุขสบายแน่นอน หรือถ้าคุณสุขสบายดีอยู่แล้วณนปัจจุบันใบนี้ตีความได้ว่าการที่เขาชื่นชมคุณในระดับเอมเพรสก็ได้เช่นกันคุณจะถูกมองด้วยสายตาชื่นชมเขาชอบคุณว่าคุณเก่งคุณแกล่งคุณมีความเพียบพร้อมมากระดับนางพญาระดับจักรพรรดินีตามความเป็นเอมเพรสไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะในสังคมเป็นยังไงโปรไฟล์เป็นยังไงไม่สําคัญแต่ในสายตาของเขาคุณคือระดับเอมเพรสเขายกย่องคุณมากเพราะฉะนั้น ถ้าจะถามว่าเขาชอบคุณตรงไหนตามหัวข้อนี้คือเขาชอบทุกสิ่งที่คุณเป็นโดยมีความประทับใจในความสู้ชีวิตความเก่งความแกล่งความเฉลียวฉลาดของคุณที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดคุณอยู่ในสายตาเขามานานและเขาประมวลผลได้แล้วว่าคุณคือบุคคลต้นแบบที่ดี น่าดูไว้เป็นแบบอย่างหรือหน้าคบหาใดๆก็แล้วแต่พลังงานกองนี้ไม่มีพลังงานของคู่รักคู่ครองไม่เด่นเลยนะครับจะเป็นความชื่นชมการชื่นชอบแบบยกย่องให้เกียรติชื่นชอบคนเก่งคนแกร่งแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้น ถ้าคุณคาดหวังกับเขาคนที่คุณนึกถึงนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจะต้องบอกตรงๆว่ายังไม่เด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณไหมบอกเลยว่าเขาชอบคุณแน่นอนเขาชอบตรงที่คุณเป็นคุณคุณเก่งคุณแกล่งคุณฝ่าฟันอุปสรรคคุณเติบโตด้วยตนเองคุณพัฒนาตัวเองมาได้ไกลขนาดนี้ คุณมาไกลามากนับจากวันที่แล้วนะครับลองยอ้อมองย้อนกลับไปดูนะคุณมาไกลามากนับจากจุดเริ่มต้นมีใบสรุปมาเตือนนิดหน่อยเท่านั้นเองว่าเมื่อคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วหรือไม่ว่าจะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ก็แล้วแต่ ขออนุญาตแนะนำตรงๆนะครับไม่ได้ว่านะว่าอย่าตระหนี่ทีเหนียวเกินไปจนตัวเองลำบากถ้าตอนนี้ฐานะการเงินคุณดีขึ้นคุณมีการพัฒนาการงานชีวิตดีขึ้นขอให้ใช้ใจ่ายให้สมฐานะอันนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปฟุ่มเฟือยแต่หมายความว่าดูแลการกินการอยู่ให้ดี อย่าถึงขั้นอดออมกระแม่กระแมมจนตัวเองลำบากนะครับขออนุญาตพูดให้เห็นภาพนะไม่ได้ว่านะเพราะบางท่านบางคนมีนะออยากสร้างฐานะเก็บเงินเก,เก็บ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 อย่างเดียวไม่ใช่เลยแม้แต่อาหารการกินก็กระเบียดกระเสียนทําให้ตัวเองลําบากแบบนี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นการสร้างเนื้อสร้างตัวการเก็บออมเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ควรรัดเข็มขัดแน่นจนตัวเองลําบาก ขอให้คุณใช้จ่ายอย่างสมฐานะมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากเหลือเก็บตามกําลังไม่ต้องซีเรียสเกินไปอนาคตคุณสุขสบายแน่นอนขอเพียงแค่คุณยึดมั่นในความถูกต้องดังที่ทํามาโดยตลอดนะครับเป็นใช้ได้และทุกๆสิ่งที่เป็นตัวคุณคือสิ่งที่เขาชื่นชอบเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณที่คุณเป็นตัวคุณทุกสิ่งที่คุณทํามาอยู่ในสายตาเขาและเขาชื่นชอบมากๆเลยนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะ เดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปีพิกอากาศเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหวัวข้อเขาชอบคุณตรงไหนเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับเขาชอบคุณตรงไหนนะไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันในสถานะใดก็แล้วแต่ดูได้ทั้งหมดนี่คือพลังงานรวมนะครับเขาชอบคุณตรงไหนคุณที่เรียกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ราชินีถ้วย queen of cups โอ้โห สุดยอดความอ่อนหวานละมุนล,ละไม,ะมนุ่มนวลเอ๊หนึไม้เท้า e i g อ of wands หกไม้เท้า six of wands สามใบแรกทำนายล่วงหน้าไว้เลยว่าคุณเป็นคนขยันขันแข็งเก่งการงานอาน่ารักด้วย10บดาบ ten of s o r คุณอาจจะเคยเจอปัญหาใหญ่ๆมาแล้วคุณผ่านได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะ temperance คุณบริหารจัดการดูแลตัวเองดีมากแล้วก็สเตรนจ์โอ้โหคุณดูมีคนนับหน้าถือตามากพอสมควรแล้วก็6ดาบ six of swords งานการของคุณกิจการคุณต้องเดินทางบ่อยหรือไม่มีการติดต่อต่างประเทศหรือไม่่า ah, the lovers คุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งน,นะครับแล้วก็ judgment เออโชคชะตานำพาคุณมาพบกับเขาและเขาก็ชอบคุณมากสาถ้วย three of cups คุณกับเขาจะมีความยินดีร่วมกันแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาขยายความกันนะคุณกองที่2นะครับเขาชอบคุณตรงไหนอย่างแรกเลยที่เถียงไม่ได้ปฏิเสธไม่ออกจากหน้าไพ่เลยนะความราชินีถ้วยบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาคุณไปถูกตาต้องใจเตะตาเขาเปรี้ยงใหญ่เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมความเป็นราชินีถ้วยคือตัวแทนของคนที่ดูน่ารัก อ่อนโยนอ่อนหวานละมุนละไมคุณผู้ชายก็อ่อนโยนได้เช่นกันประมาณนี้โดดเด่นความเป็นราชินีถ้วยหรือคุณที่มีจริตเป็นหญิงก็ได้เช่นกันนะครับคุณดูอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลละมุนละไมเขามองว่าคุณน่ารักตรงใจตรงสเปคตั้งแต่แรกเห็นแต่คุณไม่ได้มีความดีความงามแค่เรื่องรูปร่างหน้าตาหรือบุคลิกความนุ่มนวลน่ารักดังกล่าวคุณยังมีความสามารถมีความโดดเด่นมีความเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างด้วย บุคลิกของคุณถ้ามองเผลนเผออาจเหมือนคุณหนูทำอะไรไม่ค่อยได้อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนแอรหรือเปล่าแต่ไม่เลยตัวจริงของคุณคุณดูน่ารักแต่คุณเก่งการงานคุณแกร่งคุณขยันขันแข็งบางคนทำงานได้เรียกว่าอ้อไม่น้อยหน้าคนอื่นเลยนะครับคุณจับอะไรหยิบจับอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอ เป็นไปได้ที่หลายๆความสําเร็จของคุณอยู่ในสายตาเขาเขาได้เห็นความสําเร็จของคุณมาโดยตลอดคนคนนี้อาจจะเป็นคนใกล้ชิดของคุณเพื่อนคุณหรือใครก็ได้กันแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกันอยู่เขามองคุณด้วยความชื่นชมเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่รูปร่างหน้าตากิริยามารยาทจนถึงความสามารถนี้ประมาณนี้ ในชีวิตคุณที่ผ่านมาอาจจะต้องมีสักอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่เจอมะละสมชีวิตครั้งใหญ่ซึ่งเรียกว่าหนักหนาสาหัสแต่คุณก็ผ่านมาได้เอาตัวรอดมาได้นะด้วยความสามารถของคุณหรือจะอะไรก็แล้วแต่ความเป็นที่รักของคุณก็ได้ คุณมีสเสน่ห์ในตัวเองมีความเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งหมายรวมถึงมนุษย์และก็ที่ไม่ใช่มนุษย์ตามความเชื่อเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้นะครับก็รักคุณคุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คุณสามารถเอาตัวรอดมาได้เอาชนะอุปสรรคต่างๆมาได้มีโอกาสที่คุณจะเป็นคนทางไกลซึ่งกันและกันนะกรณีที่หนึ่งนะครับ คุณกับเขาอาจจะเป็นคนทางไกลซึ่งกันและกันแต่เขาก็มองคุณอยู่ห่างๆติดตามคุณตามช่องทางต่างๆยิ่งสมัยนี้การสื่อสารทันสมัยมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียมีอะไรเขาติดตามคุณได้แทบจะทุกย่างก้าวเลยที่คุณอัปเดตชีวิตเขาหรืออัปเดตข่าวสารลงโซเชียลอะไรแบบนี้นะครับนี่คือกรณีที่1กรณีที่2เป็นไปได้ว่าง,งานการของคุณนั้นคุณต้องเดินทางบ่อยใช่หรือไม่และการเดินทางนี่แหละที่จะนําโอกาสดีๆมาให้คุณมากมายรวมถึงโอกาสที่ในการจะเจอเขาด้วย บางทีบางคนไม่เคยเจอกันมาก่อนอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้รู้จักกันผ่านๆเอออาจจะเคยคอลกันโทรกันติดต่อกันหรือส่งข้อความหากันยังไม่เคยเจอกันหรือถ้าไม่เคยเจอกันเร็วๆนี้มีโอกาสเดินทางมาเจอกันนะครับไม่เขาเดินทางมาหาคุณก็คุณอาจจะได้เดินทางไปหาเขาโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีไปทํางานแล้วมีโอกาสเจอกันแบบนี้เป็นไปได้ยิ่งเข้าทางเลยเพราะเขาชอบคุณมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุณดูบริหารจัดการชีวิตเก่งมากอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชม มีโอกาสที่คุณจะเป็นนักกิจกรรมตัวยงนอกจากทำงานเก่งแล้วยังมีชีวิตส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจบางคนเล่นกีฬาเออเป็นนักวิ่งออขี่จักรยานว่ายน้ำเล่นกีฬาใดๆหรือมีความสามารถหรือแม้แต่คุณอาจจะชอบไปเรียนทำอาหารหรือทำอาหารเก่งเป็นเรื่องเป็นราวบางท่านมีร้านมีอะไรเป็นของตัวเองหรือค้าขายเล็กๆน,น้อยๆเป็นของตัวเองได้เลยสมัยนี้ออนไลน์ก็สะดวกคุณเก่งอะ เผลิๆถ้าคุณค้าขายใดๆหรือทํากิจกรรมกิจการใดอยู่เขาอาจจะเคยอุดหนุนคุณแล้วก็ได้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะครับนะอืเขาชื่นชอบคุณการที่คุณกับเขาได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับใบนี้ออกมาต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของโชคดีฟ้าประทานนะฟ้าประทานให้ได้มารู้จักกันการรู้จักกันครั้งนี้ก็ไม่ใช่รู้จักกันก็แล้วกันแล้วกัน,กนไปไม่ใช่ แต่ดูทรงจากไพ่กองนี้แล้วจากหัวข้อนี้แล้วผมว่าอาการที่เขาชอบคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วคุณสองคนจะมีโอกาสได้รู้จักกันนะไม่ว่าตอนนี้ความสนิทสนมจะอยู่ในระดับขั้นไหนก็นแล้วแต่แต่อนาคตทายให้เลยได้ว่าคุณกับเขาคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดความยินดีร่วมกันเกิดการเฉลิมฉลองร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างที่หนึ่งเรื่องงาน อาจจะมีการเกี่ยวข้องกันด้านการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จเฉลิมฉลองร่วมกันเป็นไปได้อย่างที่สองเรื่องส่วนตัวเป็นไปได้ว่าพอมีการพบปะใกล้ชิดเจอกันบ่อยๆเข้าอาจจะมีการพบปะสังสรรค์น,นอกรอบแรกๆบางทีพบกันแบบกลุ่มอาจเจอกันในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักพอเริ่มสนิทมากขึ้นเอาเริ่มนัดกันส่วนตัวแบบนี้ จากความใกล้ชิดบางทีมันอาจจะทำให้เกิดความรักความผูกพันทางจิตใจเพิ่มขึ้นได้นะครับเขาชอบคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วที่เหลืออยู่ที่ว่าคุณชอบเขาหรือไม่แต่จากหัวข้อนี้ผมมองว่าคุณก็น่าจ,จะชอบเขาเล็งๆเขาอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับพลังงานกองนี้ความสามถ้วยแม้จะไม่ฟันธงให้ว่า จะได้ลงเอยเป็นคู่รักกันหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือมีโอกาสร่วมยินดีกันแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทายได้2ออย่างดังกล่าวนะหนึ่งอาจจะประสบความสําเร็จการงานร่วมกันหรือ2กลายมาเป็นคนสนิทเป็นคนรักกันในชีวิตจริงก็ได้จากคนเคยรู้จักกลายมาเป็นคนรักกันจริงๆก็ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้คุณกองที่2กับหัวข้อนี้คําถามนี้ที่ว่าเขาชอบคุณตรงไหนบอกเลยว่าเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นในความน่ารักของคุณคุณมีสเสน่ห์เป็น ทุนเดิมอยู่แล้วเป็นมีความเป็นที่รักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครๆเห็นคุณก็จะชอบคุณรักคุณโดยง่ายเลยนอกจากนี้คุณก็ไม่ใช่น่ารักเฉยๆยังมีความสามารถเพราะฉะนั้น คุณใช้เสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์ในการทำงานก็ทำไปส่วนเรื่องส่วนตัวจะคบหาใครก็ได้ตามอัธยาศัยหรือจะคบหากับเขาคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะเขาชอบคุณมากดังกล่าวนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะคุณกองที่สองนะเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพกองที่3นะครับกับการดูดวงไพทาโรโไพยิบซีพิกาส์เพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ เขาชอบคุณตรงไหนเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะเขาชอบคุณตรงไหนนะครับไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันในสถานะใดก็แล้วแต่ดูได้ทั้งนั้นนี่คือพลังงานรวมนะเขาชอบคุณตรงไหนคุณที่เลือกไพ่กองที่3มคุณได้ไพ่ราชินีดาบ e n of Swords โอ้โหคนเด็ดขาดคนเอาจริงเอาจังมีพลังมีอำนาจ๋อ justice อรักความยุติธรรมเป็นเลิศ Death อย่ามาล้อเล่นเอาตายนะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยมาดูกันใจเย็นใจเย็น The Tower ผมว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับภาครัฐหรือเปล่าเออหรือว่าทำงานบริหารหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาขยายความกันนะอ่าสิไม้เท้า t ท n of Wands เฮ้ยพาระคุณหนักมากเลยอะ่ะ The Devil แต่คุณก็มีด้านแซบในใจมีความแซบในตัวเองอยู่เอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้หนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles คุณมักจะได้จับโปรเจกต์ใหญ่ๆบริหารงานใหญ่ๆอยู่เสมอผมว่าคุณทำงานบริหารแน่ๆใช่ไม่ใช่เดอะไฮเลฟเฟนคุณมีเซนส์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีอะไรบางอย่างดนบันดาลจิตใจให้คุณสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ทุกวันนี้นะครับเอ็ดออฟวอนส์แปดไม้เท้าไม่ว่าคุณจะจับโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนคุณมักจะประสบความสำเร็จด้วยดีเกินคาดด้วยวิวออฟฟอร์จูนชัดๆ เขาชอบคุณเขารู้สึกโชคดีที่รู้จักคุณมาขยายความกันคุณกองที่3ามนะครับเขาชอบคุณตรงไหนด่านแรกประการแรกเลยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงบุคลิกของคุณมีความเป็นราชนิดาบความดุดันเด็ดขาดแข็งแกร่งฟันฉับไม่เลี้ยงฟันไม่เลี้ยงแบบนี้เรียกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาก็ได้มีความแข็งกร้าวดุดันนิดๆอยู่ในบุคลิกก็ได้แววตาดุดันบางคนบางท่านหน้าดุก็ได้หรือมีบุคลิกของความเป็นผู้นำนะ มีความเป็นอาเจอาเฮียแบบนี้ได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมความราชนีดาบมาเป็นผู้ทรงพลังก็ได้ดูแลมีอํานาจวาสนาหรือแม้แต่เกิดในครอบครัวที่มีอิทธิพลหรือเปล่าบางท่านนะบางท่านเท่านั้นไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณดูมีอํานาจวาสนาหรือมีอิทธิพลจริงๆก็แล้วแต่คุณยังยึดถือความยุติธรรมยึดถือความถูกต้องเป็นหลักทําให้คุณมีบารมีมาก บางคนถึงขั้นมีบริวารมากด้วยซ้าและคุณจะใช้อานาจของคุณไปในทางที่ถูกต้องเนี่ยผมถึงถามตอนแรกไงว่าคุณเป็นคนที่ทํางานหน่วยงานของภาครัฐหรือเปล่าทํางานบริหารอะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณดูจริงจังมากอ่ะถ้าใครมาล้อเล่นมาทําไม่ดีหรือมาคิดไม่ดีนี่คุณเอาตายนะตามความเดชเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าจะไปฆ่าแกงกันแต่หมายความว่าเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า คุณสามารถฟันไม่เลี้ยงแล้วก็สามารถใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือหรือใช้กระบวนการที่มีอยู่ในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องความอยุติธรรมแบบนี้ทรงนี้ปัญหาใหญ่แค่ไหนคุณก็ไม่กลัวทั้งนั้นคุณไม่กลัวใครหน้าไหนตราบใดที่คุณยังเป็นฝ่ายถูกนะครับนะตราบใดที่คุณยังเป็นฝ่ายถูกคุณจะไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นด้วยความเป็นคนลักษณะแบบนี้ของคุณทําให้เขาชื่นชมคุณมาก ไม่ว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับคุณด้วยการสถานะแบบไหนก็แล้วแต่แต่ดูแล้วเขาเฝ้ามองคุณอยู่มีโอกาสที่เขาจะเป็นผู้ร่วมงานของคุณโดยตรงหรืออย่างน้อยก็เป็นลูกน้องเป็นหัวหน้ากันหรือระดับเดียวกันที่เกี่ยวข้องกันอยู่อะไรสักอย่างเอาเป็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันในชีวิตประจําวันอยู่คนคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับคุณแน่แในชีวิตจริงไม่ใช่คนที่คุยกันลอยๆในออนไลน์ไม่ใช่ไม่เด่นนะครับ คนที่อยู่ในชีวิตจริงๆได้ร่วมทุกร่วมสุขกันมาก็เด่นบางทีอาจจะเป็นทีมงานเดียวกันที่เหนื่อยร่วมกันมาออต่อสู้ร่วมกันมาเป็นไปได้เขาชื่นชมคุณอยู่เขาชอบคุณมากคุณไม่ใช่แค่มีบุคลิกที่แข็งแกร่งเก่งกล้าส,สามารถดังกล่าวเท่านั้น ในอีกมุมหนึ่งคุณยังมีความแซ่บมีความเจ้าสเสน่ห์ในตัวอีกด้วยนี่ย้ําเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่จะมีความดูดุดันดูขึงขังขนาดไหนแต่ในสายตาเขาเขายังชื่นชอบชื่นชมในสเสน่ห์ของคุณด้วยเออบางทีคุณอาจจะนึกไม่ออกว่าฉันเนี่ยนะมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ตรงไหนคนเราบางทีอยู่เฉยเฉยคนเขาจะชอบเขาก็ชอบคนเขาจะรักเขาก็รักนั่งนานิ่งก็ดูมีสเสน่ห์ ขยับตัวนิดหน่อยก็มีสเสน่ห์กินข้าวก็มีสเสน่ห์ได้หรือแม้แต่รอยยิ้มของคุณหรือน้ำเสียงของคุณทุกอย่างของคุณเป็นสเสน่ห์ได้หมดนะครับความเ e วิลบางทีอาจจะโยงไปถึงสเสน่ห์ดึงดูดแรงดึงดูดทางเพศคุณอาจจะดูเซ็กซี่ในสายตาเขาก็ได้ด้วยคำว่าเซ็กซี่นี่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปแต่งตัวโป้ะอะไรแต่หมายความว่า ความที่คุณเป็นคุณนะ่ะออรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางคําพูดคําจารอยยิ้มเสียงหัวเราะหรือแม้แต่เวลาคุณบึง้งตึงสามารถเป็นเสน่ห์ได้ทั้งนั้นถ้าคนเขาจะชอบนะครับเออเขาชอบคุณมากคุณมีโอกาสที่จะเจอโปรเจกต์ใหญ่ๆทํางานใหญ่ๆห,หรือเป็นแม่งานใดๆอยู่เสมอถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่เออคุณทํางานบริหารจริงด้วยพลังงานกองสามนี้ ผมมองว่าอย่างนี้นะตรงไม่ตรงลองดูนะครับถ,ถ้าไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้ถ้าตรงรับไว้เลยนะโปรเจกต์ใดๆก็แล้วแต่งานใดก็แล้วแต่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าถึงมือคุณสําเร็จถ้าถึงมือคุณสําเร็จแน่นอนคุณมักประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ นอกจากคุณจะมีความสามารถแล้วคุณยังมีเซนส์บางอย่างที่หลายๆคนไม่มีเป็นเซนส์ของการรับรู้หรือได้เห็นบางอย่างหรือลางสังหรณ์บางอย่างที่ทำให้คุณมีความตื่นตัวตื่นรู้และคาดเดาคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครเข้ามาแบบไหนใครต้องการอะไรเหตุการณ์นี้ดีหรือไม่ดีตรงไหนอันตรายตรงไหนปลอดภัยคุณจะคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยา หลายท่านถ้าคิดจะเป็นนักพยากรที่จะเป็นหมอดูเป็นได้เลยนะหรือแม้แต่จะเป็นที่ปรึกษาให้คําปรึกษาผู้คนเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นได้นะครับและยังผมยังย้ําคําเดิมว่าความเป็นนักบริหารในตัวคุณเด่นมากไม่ว่าคุณจะทํางานสายบริหารโดยตรงหรือไม่ก็แล้วแต่เนี่ยแหละทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดดังกล่าวมืนี้ทําให้เขาชอบคุณมากชอบคุณมากๆยิ่งถ้าทํางานร่วมกันเนี่ยเขามองคุณเป็นแบบอย่างเป็นฮีโร่ได้เลยนะมาทรงนี้นะ เขารู้สึกโชคดีมากที่รู้จักคุณเขารู้สึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณใดๆก็แล้วแต่ขอบคุณโชคชะตาที่นํามาให้รู้จักคุณกับกองนี้เขาชอบคุณตรงไหนก็ดังกล่าวทั้งหมดแต่ถ้าจะถามว่ามีโอกาสลงเอยเป็นคู่รักเป็นคนรักกันไหมก็ต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้าง 50- 50เขาชอบคุณจริงคุณมีเสนอดึงดูดจริงแต่พลังงานคู่รักคู่ครองยังไม่ปรากฏกับกองนี้เพราะฉะนั้นผมขอทํานายเป็นกลางไว้ก่อนว่า อาการที่เขาชอบคุณถูกตาต้องใจในเสน่ห์ของคุณมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้แต่ก็ต้องย้ําไว้ว่า50-50ก่อนเพราะบางทีคนเราประทับใจกันจริงแต่อาจจะยังกล้ากล้ากลัวกลัวไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์กลัวเสียเพื่อนกลัวไอ้นู่นไอ้นี่กลัว,ลวไม่ถูกใจกันกลัวจะไปขัดใจกันในอนาคตอะไรก็ว่าไปเอาเป็นว่ากับคนนี้นะเขาชอบคุณแน่นอนชอบคุณด้วยลักษณะดังกล่าวของคุณนะครับ ส่วนจะพัฒนาได้แค่ไหนหากคุณก็ชอบเขาลองเปิดใจกันดูบางทีถ้าเขาไม่กล้ารุกคุณอาจจะลองรุกเขาก่อนก็ได้นะครับเล็กๆน้อยๆหยอกเย้ากระเซ้าแย่เล็กๆน้อยๆแซวกันบ้างอะไรบ้างอาจากที่เคยทํางานเคร่งเครียด ลองเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มเสียงหัวเราะหาอะไรสนุกสนานเฮฮานอกเวลางานมาทำร่วมกันแบบนี้บ้างก็ได้หรือถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงไม่ได้เจอกันบ่อยๆอ,อาศัยแชทกันหรือว่าโทรหากันบ้างหรือแม้แต่รู้จักผ่านเพื่อนรู้จักผ่านคนแวดล้อมรู้จักผ่านคนสนิทอะไรแบบนี้ลองหาโอกาสพบปะกันเพื่อได้เปิดเผยตัวตนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการรู้จักตัวตนกันมากขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะครับย้ํานวะว่ากอง ความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักคู่ครองไม่เด่นแต่เขาชอบคุณมากๆแน่นอนสามารถพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้อยู่ที่คุณสองคนจะใจตรงกันแค่ไหนและไปตกลงกันเองนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะและกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ